สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับยังโฟกัสไปที่ราคาทองคำนะครับบ่ายนี้นะครับแหมราคาทองคำนี่ร้อนแรงนะครับร่วงลงมานะทีเดียวนะครับหลาย10ดอลลาร์ต่อออนซ์ตอนนี้ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะก็มี FC ผู้รับชมนะแหมสอบถามเข้ามากันใหญ่นะจะถือต่อจะปล่อยดีหรือเปล่านะผมให้แนวคิดอย่างนี้สำหรับตัวผมเองแล้วนะครับมีการกระจายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสดนะครับ เรื่องของทองคำเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดินพ่อปลูกนะครับดีแล้วเพราะนั้นผมถือยาวนะเงินผมเป็นเงินเย็นนะครับไม่ใช่เงินร้อนไม่ได้เงินกู้มาเพราะนั้นผมถือยาวถึงสิ้นปี63เพราะนั้นตัวผมเองถือต่อไม่สนนะครับราคาช่วงนี้ระยะสั้นจะเก็งกำไรจะปล่อยขายจะอย่างไรแต่นะครับสำหรับบางท่านนะถ้าใจไม่นิ่งพอมีปัจจัยคือเงินนี้ไม่ใช่เงินเย็นนะถือยาวนานไม่ได้นะครับไปกู้มานะหรือว่าขาดเงินสดสภาพคล่องนะครับต้องอาศัยสภาพคล่องเพราะฉะนั้นอย่างนี้ท่านต้องตัดสินใจเองนะครับนะว่าท่านจะขายหรือไม่ขายผมเคยบอกแล้วว่านะครับในระยะสั้นจะผันผวนนะตัวนี้ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับทำให้ทิศทางนะครับในระยะกลางเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟทางขวามือนะมีการเบี่ยงลงเล็กน้อยแปลว่าราคาที่ผมคาดการย่อตัวลงมาในครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วนะในรีวิชั่นในตอนที่2เนี่ยราคาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะต่ำลงมากว่าราคาที่ผมคาดการนะที่ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับณสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะน่าจะไม่ถึง 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเกิดผมเช็คกราฟในระยะกลางและยาวคาดการนะครับราคาของมันเนี่ยนะจนถึงสิ้นปี2563เนี่ยราคามันจะอยู่แถวประมาณ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราจะเห็นราคาที่มันขึ้นสูงนะเกินขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปถึง 2,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์จะมีการปรับฐานแล้วก็มีการเก็งกำไรนะมีการเทขายนะครับถ้าเราสังเกตการตั้งแนวต้านแนวรับนะครับของกองทุนใหญ่ต่างๆนักลงทุนใหญ่ต่างในการเทขายเนี่ยเราจะเห็นว่า1เขาจะตั้งแนวต้านแนวรับไว้2คือเขาตั้งเวลาไว้นะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมราคาเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะดูเหมือนมันจะไม่เสถียรเพราะว่าบางทีเขาตั้งเวลาไว้นะครับเขากำไรเขาคิดว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากมายเขาก็เทขายออกมาอีกระลอกนึงนะในการเคลียร์สต็อกมันในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะเห็นวูบวาบแบบนี้ถ้าใจไม่นิ่งพอนะครับนะเราก็ต้องตัดสินใจนะหลายท่านถามผมว่าจะขายเลยไหมก็อยู่ที่เงื่อนไขสำหรับตัวผมเองแล้วเป็นเงินเย็นนะครับนะเป็นเงินที่ไม่ได้เดือดร้อนผมถือกลางและยาวคือถือจนถึงสิ้นปี63ข้ามไปปี64ได้เพราะผมเห็นทิศทางระยะกลางระยะยาวยังเป็นขาขึ้นยังเป็นตลาดกระทิงขาขึ้นอยู่นะครับนะอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี63นี้นะครับแต่สำหรับท่านอื่นเนี่ยนะที่รู้สึกว่านะวูบวาบนะตื่นเต้นนะเครียดนอนไม่หลับอันนี้ต้องอยู่ที่ท่านพิจารณานะครับว่าเงินของท่านเนี่ยเป็นเงินเย็นหรือเงินร้อนกู้มานะมีระยะเวลาเท่าไหร่เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือเปล่านั่นแหละครับแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะสำหรับผมแล้วผมนิ่งพอนะครับนะผมรู้ว่านะช่วงนี้มันจะเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่างดอลลาร์และทองคำนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือมันอาจจะเรียกว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับในรอบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ผัดกันลุกผัดกันรับเช่นนี้แหละครับแต่สำหรับผมแล้วมองระยะกลางและยาวจนถึงสิ้นปี63นี้นะข้ามไปถึงปี64สำหรับตัวเองนะครับยังมองเห็นแนวโน้มทิศทางเป็นบวกอยู่แต่ระยะสั้นก็บุบบาบเช่นนี้ก็อยู่ที่ท่านนะครับท่านนิ่งพอไหมนะท่านสงบพอไหมหรือถ้ารู้สึกว่าวิตกกังวลเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเช่นนั้นท่านก็ขายไปนะทำกำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็ไปหาจังหวะใหม่นะแต่ก็หาให้ถูกนะครับไม่ใช่จังหวะที่มันขึ้นท่านจะไปเข้าก็ไม่กล้าเข้าอีกนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะเห็นถามกันมาเยอะเลยจะเอาไงดีนะจะถือต่อหรือปล่อยขายสุดท้ายเป็นวิญญาณของท่านเองนะครับนะสำหรับผมแล้วผมถือต่อจนถึงสิ้นปี63เป็นอย่างน้อยนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถส่งติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและถึงช่องอาจารย์เสกเสมอมาคิดดีๆเห็นชัดๆก่อนก็ตัดสินใจนะครับด้วยตัวท่านเองเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ